สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชันนะครับกับผมธิติวัฒน์อุดมศรีวัฒน์ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับหน่วยงานแรกเลยที่เราจะนึกถึงเพราะเป็นหน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆได้ยินในข่าวบ่อยๆว่าปปช.นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ว่าเราจะเห็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นตำรวจคนแรกเป็นตาสับปะรดถ้าเราเจอการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐให้เราแจ้งเบาะแสไปที่หน่วยงานก็คือปปช.ได้โดยตรงคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเราเองจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะได้รับความปลอดภัยเมื่อเราแจ้งเบาะแสนั้นไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นั่นเองนะครับเพื่อพูดคุยถึงมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยของบุคคลที่แจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับสำนักงานปปช.ครับรับเกียรติพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านนิวัชชัยเกษตรมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธิติวัฒน์ครับอย่างแรกเลยนะครับจะรบกวนสอบถามก่อนเลยว่าเรารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือว่าการกระทําที่ไม่เป็นธรรมไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับเรื่องอย่างปปช.เนี่ยจริงจังให้ความสําคัญกับการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชนตาดําๆทั่วๆไปมากน้อยขนาดไหนครับครับอันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนว่าเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแสเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยครับที่เขาเห็นความสำคัญว่าวันนี้ในคดีเกี่ยวเรื่องการทุจริตนะครับหรือในกระบวนการการป้องกันและปราบปรามจำเป็นที่จะต้องมีพยานหลักฐานพยานหลักฐานนั้นสำคัญไหมสำคัญมากนะครับสำหรับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่าคดีอาญาทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแต่คดีที่จะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริตหรือกระทำความผิดต่างๆเนี่ยในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.เพราะฉะนั้นการลงไปแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคนที่คอยชี้ช่องเบาะแสนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นรัฐธรรมนูญในปี60เนี่ยในมาตรา63จึงกำหนดไว้ว่ารัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งเมื่อให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ชี้ช่องเบาะแสเพื่อให้เขาได้รับความปลอดภัยนะครับให้เขาเกิดความเข้มแข็งนะครับไม่เกรงกลัวนะฮะต่ออิทธิพลหรือการกระทำใดๆของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้ความสัมพันธ์ในประเด็นเรื่องนี้นะครับก็จึงมาสู่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายประกอบเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญที่ออกมาให้ล้อกับกฎหมายแม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายปปช.เองเรียกสั้นๆกฎหมายปปช.นะครับจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวเรื่องการให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและขอกันตนเองเป็นพยานด้วยอ๋อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนแจ้งเบาะแสว่าอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเองแต่ถ้าจะรายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็อาจจะเป็นคู่กรณีของตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแจ้งมาที่ปปช.ได้มีมาตรการในการคุ้มครองถูกต้องครับความจริงรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแต่อาจจะกระทำไปโดยถูกข่มขู่ถูกบังคับจากผู้บังคับบัญชานะครับถือว่ามีการกระทำความผิดไม่มีแต่เมื่อเขารู้เห็นเหตุการณ์ก็สามารถชี้ช่องไปสู่ผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นตัวการใหญ่ได้เนี่ยก็จะร้องขอกันตนเองเป็นพยานพอตัวเองถูกกันเป็นพยานแล้วก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองพยานเช่นเดียวกับพยานทั่วไปเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหลักตามกฎหมายปปช.ครับและอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราคือหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในคนที่พบเห็นการทุจริตก็ดีหรือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกระบวนการนั้นโดยถูกข่มขู่ก็ดีเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างครับในการแจ้งต่อปปช.ไปยากไหมครับในการความจริงในการแจ้งต่อปปช.ไม่ยากเลยนะครับเพราะวันนี้ปปช.เนี่ยมีทั้งส่วนกลางที่อยู่ที่นนทบุรีพนักงานใหญ่เรามีปปช.ภาค9ภูมิภาคนะครับทั่วประเทศเรามีปปช.จังหวัดสปช.จังหวัดเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นประชาชนหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่รู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ของตนเองท่านก็สามารถแจ้งหรือร้องขอยื่นคำร้องต่อปปช.จังหวัดหรือปปช.ภาคหรือมาในส่วนกลางก็ได้รวมทั้งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกมีการดำเนินการถูกไต่สวนอยู่อาจจะร้องขอต่อองค์คณะ
ที่ดำเนินการไต่สวนท่านได้นะครับการดำเนินการยื่นคำร้องเนี่ยจะต้องเป็นความประสงค์ของผู้ร้องก่อนหรือผู้ที่จะขอให้เป็นพยานก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไปคุ้มครองเขาไม่ได้นะครับเขาต้องแจ้งความประสงค์ว่าประสงค์จะให้เราคุ้มครองก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็มายื่นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการยื่นเป็นหนังสือเนี่ยเขาคงจะต้องลงลายมือชื่อมีชื่อมีนามสกุลนะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้ชัดเจนเพียงพอแต่ท่านไม่ต้องกังวลเพราะว่าชื่อนามสกุลและที่อยู่ของท่านเนี่ยปปช.ปกปิดเป็นความลับตลอดนะครับนะและจะไม่ปรากฏชื่ออยู่ในรายละเอียดต่างๆเลยที่สามารถเจาะเข้าไปดูได้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเจ้าตัวที่ต้องการได้รับความคุ้มครองขอเข้าไปเองเท่านั้นหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเรื่องมาเราอยากจะแจ้งเบาะแสแล้วเราคิดว่าถ้าเราแจ้งไปแล้วเนี่ยนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยอาจจะมีบุคคลอื่นที่อาจจะได้รับความไม่ปลอดภัยเราสามารถร้องขอให้คุ้มครองบุคคลที่3นั้นได้ด้วยไหมครับความจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนที่มาชี้ช่องเบาะแสไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้ใกล้ชิดญาตินี่รวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรนะครับหรือเป็นพี่น้องลูกบิดามารดาหรือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีส่วนหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการที่เข้ามาชี้ช่องเบาะแสสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการร้องขอเป็นพยานได้ครับอ๋อครับและอย่างนี้วิธีการล่ะครับวิธีการในการแจ้งเนี่ยเรามีช่องทางอย่างไรบ้างครับความจริงช่องทางของปปช.ก็อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าเรามีทั้งประเทศแล้วนะครับ7จังหวัดทั่วประเทศมี9ภูมิภาคมีส่วนกลางอีกการยื่นคำร้องเนี่ยอาจจะเดินเข้ามายื่นคำร้องต่อที่สำนักงานนะฮะในส่วนที่ใกล้ที่สุดหรือว่ายื่นทางไปรษณีย์นะครับและการยื่นคำร้องด้วยอะไรต่างๆเนี่ยท่านอาจไม่จำเป็นหรืออาจจะฝากใครมายื่นก็ได้เพียงแต่ว่าในคำร้องนั้นขอให้ท่านลงลายมือชื่อให้ชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ร้องขอที่จะรับความคุ้มครองจากปปช.จริงนะครับแล้วก็การที่มายื่นคำร้องเนี่ยนอกจากยื่นคำร้องแล้วก็ยังสามารถยื่นคำร้องทางเว็บไซต์ปปช.ก็ได้นะครับ www.nacc.go.th นะครับผมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆนะครับอย่างเช่นสื่อออนไลน์หรืออะไรต่างๆที่ปปช.ได้มีการเปิดเอาไว้นะครับหรือสายด่วน1205ก็ได้นะครับนะครับถ้าง่ายที่สุดเลยจำง่ายๆก็สายด่วน1205นะครับข้อมูลที่แจ้งไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลหรือว่าจดหมายปกติแบบดั้งเดิมเลยหรือว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยทั้งหมดจะเป็นความลับแน่นอนถูกต้องครับจะเป็นความลับครับเพราะว่ากฎหมายและคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราไปเปิดเผยนะครับทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับอันนี้มีความผิดอาญานอกจากความผิดอาญาแล้วนะครับโทษที่จะได้รับต้องมีสองเท่าระหว่างโทษนั้นๆเช่นถ้าจำคุก10ปีเนี่ยนะครับศาลสามารถระวางโทษได้เลย20ปีคูณ2เลยนะครับอันนี้จะเป็นการรับโทษบทหนักนะครับนอกเหนือจากความผิดทั่วๆไปครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าเราไปเจอกับเบาะแสหรือความไม่ชอบมาพากลเนี่ยแจ้งเข้ามาที่ปปช.เนี่ยข้อมูลของเราเป็นความลับแน่นอนครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องระบุตัวตนเพื่อที่จะคือเราไปขอความคุ้มครองถ้าเราไม่ระบุตัวตนว่าเราเป็นใครเจ้าหน้าที่จะคุ้มครองถูกคนได้อย่างไรใช่ไหมครับต้องครับแล้วอย่างนี้นะครับในการเขียนคำร้องเนี่ยนอกจากจะต้องระบุตัวตนระบุที่อยู่แล้วเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นที่จำเป็นจะต้องระบุเพิ่มไปบ้างอาจจะระบุหรือมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมนะครับว่าท่าน เป็นพยานเนี่ยท่านรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไรนะครับมีอะไรที่ท่านชี้ช่องไปและท่านประสบภัยอันตรายอะไรจากการที่ท่านให้ข้อมูลเบาะแสแก่ปปช.คือต้องชี้ถึงเหตุนั้นด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ชี้ถึงเหตุเนี่ยการที่เราจะพิจารณาให้ความคุ้มครองเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดมาตรการอะไรให้ท่านเลยเพราะถ้าท่านชี้แจงเหตุว่าสมมติมีการข่มขู่นะครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับใช้อิทธิพลบีบบังคับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ตัวเองในฐานะผู้บัญชาไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือกลั่นแกล้งนะครับแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะข่มขู่ใช้อิทธิพลนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้อาวุธนะครับผมหรือว่ารบกวนความสงบสุขในการเป็นอยู่ปกติของเขาครับเพราะฉะนั้นปปช.เองจำเป็นต้องรู้ว่าเหตุพยานอันตรายที่กระทบกับท่านนั้นนะครับที่ท่านเจอมาเนี่ยแล้วอยากให้ปปช.เข้าไปคุ้มครองเนี่ยมันคือเหตุอะไรครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเรายื่นเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับทางฝากฝั่งประชาชนเจอเบาะแสยื่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอเรื่องเข้าไปเนี่ยครับขั้นตอนในการพิจารณากว่าที่จะมีมติออกมาว่าประชาชนคนนี้จะได้รับการคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับขั้นตอนมันยุ่งยากมากน้อยสักแค่ไหนครับความจริงพอยื่นเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะดูเหตุก่อน
ถ้าเหตุมันฉุกเฉินจริงๆจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองเดี๋ยวนั้นนะครับเรามีหน่วยงานคือสำนักกิจการนะครับหรือการข่าวของเราเนี่ยนะครับจะลงไปดำเนินการให้ความคุ้มครองเบื้องต้นก่อนนะครับดูแลก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะประมวลเรื่องเพื่อนำคำร้องรวมทั้งข้อพิจารณาของเจ้าหน้าที่ว่าถึงเหตุนั้นควรจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่อย่างไรและคุ้มครองด้วยวิธีใดนะครับก็เสนอคณะกรรมการปปช.ซึ่งคณะกรรมการปปช.ในประชุมทุกสัปดาห์จันทร์ถึงวันพฤหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้สามารถที่จะเข้าเป็นวาระด่วนได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าจะชักช้านะครับต่อให้เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยสำนักงานปปช.สามารถที่จะให้ความคุ้มครองเราไปก่อนได้แล้วก็รายงานคณะกรรมการปปช.เพื่อทราบทีหลังนะครับถึงเหตุนั้นครับอ๋อครับในกรณีที่เขาไม่ได้ยื่นมาที่สำนักงานปปช.โดยตรงอย่างชาวบ้านอาจจะไม่รู้สมมติไปร้องศูนย์ดำรงธรรมอย่างเงี้ยครับไปร้องหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยครับเรื่องจะมาถึงปปช.ไหมครับเขาก็จะส่งต่อมาที่ปปช.นะครับเพราะเขาจะรู้ว่าในเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะไปร้องที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับผมทางหน่วยงานราชการเขาก็จะดูนะครับขอท่านระบุแค่นั้นเองว่าท่านเข้ามาเป็นผู้ชี้ช่องบอดแสในเรื่องไรที่ช่องต่อใครต่อปปช.ใช่ไหมและเหตุอันตรายของท่านที่เกิดคืออะไรนะครับหน่วยงานต่างๆเขาก็สามารถส่งเรื่องต่อมาให้และในวันนี้เองทางสำนักงานปปช.เนี่ยก็มีการทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมในการประสานความร่วมมือการให้ความคุ้มครองรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาหรือค่าทดแทนกรณีที่ผู้ชี้ช่องเบาะแสถูกกระทำนะครับครับและอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าสมมติว่าผ่านการอนุมัติออกมาเนี่ยนะครับแล้วมีมาตรการอะไรบ้างครับที่พยานจะได้รับความคุ้มครองครับเราก็จะมีมาตรการจากเบาไปหาหนักนะครับมาตรการเนี่ยอย่างเช่นสมมติถูกข่มขู่นะครับแต่ก็ไม่มีพฤติการที่จะใช้อาวุธหรือเกิดความรุนแรงแค่โทรศัพท์ข่มขู่เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อความอุ่นใจของผู้ชี้ช่องเบาะแสนะครับเราอาจจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพราะเราทำ MOU กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนะครับเกี่ยวเรื่องการใช้กำลังหรือการสนที่กำลังนะครับระหว่างตำรวจแล้วก็สนที่กำลังของทางทหารด้วยนะครับในการที่จะจัดลงไปการสนที่กำลังระหว่างทหารเนี่ยเป็น MOU ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับที่เข้าโคกันอยู่กับทหารเราก็ใช้สภากำลังต่างๆเนี่ยลงไปดูแลดังนั้นนะครับเช่นอาจจะมีการจัดสายตรวจไปราดตระเวนนะครับหรือมีการติดตั้งตู้แดงที่เราเคยทำมานะครับหรือจะมีเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับจะสามารถติดต่อโทรประสานงานได้ตลอดเวลาเลยถ้าท่านพบเหตุปุ๊บโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ปปช.ในจังหวัดนั้นเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดนั้นก็จะลงไปดูแลหรือรายงานผู้บัญชาเพื่อหามาตรการหรือมีการดำเนินการต่างๆเพิ่มเติมขึ้นถ้าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพิ่มเติมครับครับมาตรการในการดูแลคุ้มครองพยานของทางปปช.กับของทางอาญาของทางตำรวจเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับคล้ายๆกันครับเพราะในคดีอาญาเองเนี่ยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเขาจะเป็นผู้คุ้มครองพยานในคดีอาญาโดยเฉพาะนะครับแต่ปปช.เองเนี่ยก็มีกฎหมายโดยเฉพาะในการให้ความคุ้มครองรวมทั้งปปช.เองเรายังมีกองทุนปปช.ด้วยนะครับที่จะสนับสนุนหรือคุ้มครองผู้ชี้ช่องเบาะแสเช่นกรณีถ้าเกิดมีอิทธิพลให้ข่มขู่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วปปช.ก็จะจัดที่อยู่อาศัยให้อันเป็นความลับเลยให้ท่านเข้าไปอยู่แทนนะครับในส่วนของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ใต้บังคับนะครับปปช.ก็จะไปดูว่าเอ๊ะเขาถูกกระทำหรือกระทบต่อสิทธิที่เขาควรจะได้รับไหมเช่นมีการกลั่นแกล้งไม่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรต่างนะครับเราก็จะมีการรายงานไปยังผู้ชาระดับสูงกว่านั้นนะเพื่อให้เขาช่วยพิจารณานะครับหรืออาจจะมีการขอให้โอนย้ายไปอยู่ส่วนราชการอื่นในตำแหน่งเท่าเดิมต้องไม่ต่ำกว่าเดิมและสิทธิที่เขาจะรับนี่ก็ต้องไม่ต่ำกว่าเดิมด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการปะทะนะครับหรืออีกอันหนึ่งกรณีถ้าเกิดผู้ถูกหานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมีการกระทำโดยเฉพาะเป็นผู้บัญชาเนี่ยเราสามารถที่จะให้รายงานไปยังหัวหน้าเขาได้เพื่อให้เขาระงับการปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับครับมาตรการในการดูแลเนี่ยเห็นว่ามีทั้งมาตรการตามปกติแล้วก็มาตรการพิเศษด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือก็เราจะที่บอกกันนะครับจากเบาไปหาหนักถ้าเบาๆเนี่ยเราก็อาจจะคอยรัตเวนคอยดูแลทั่วไปนะครับแต่ถ้าพบเห็นว่ามันมีพฤติการที่รุนแรงมีการใช้อาวุธข่มขู่เนี่ยนะครับเราอาจจะมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ลงไปประจำและคอยดูแลคุ้มครองอยู่ในเซฟเฮ้าส์ของเราเปลี่ยนที่อยู่ให้อะไรให้ต่างๆหมดนะครับรอจนกว่าจะกระทั่งเหตุการณ์มันจะเงียบสงบหรือเหตุการณ์ปกติขึ้นนะครับเราถึงจะอาจจะยุติการดูแลในส่วนนั้นนะครับมันจะมีเหมือนกับใน
ภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนที่เราเคยดูไหมครับว่าบางครั้งถึงขนาดต้องช่วยปกปิดตัวตนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่อะไรให้ด้วยครับความจริงแล้วในกฎหมายเนี่ยปปช.เองสามารถทำได้นะครับเช่นการขออนุมัติไปเปลี่ยนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปนั่งคุยกับทางกรมกระทรวงมหาดไทยสำนักทะเบียนราษฎรในเรื่องพวกนี้นะครับลักษณะกฎหมายพวกนี้เช่นเดียวกับกฎหมายอาญาในหน่วยงานอื่นๆเช่นของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือหน่วยงานอย่างเช่นของยาเสพติดหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งจะต้องมีจัดให้มีมาตรการเพื่อให้ผู้ที่ช่องเบาะแสต้องมั่นใจก่อนถ้าเขามีความมั่นใจเขาถึงจะกล้าออกมาใช่ครับวันนี้มีปัญหากรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองไม่เคยกล้าและเกรงกลัวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้ที่ช่องเบาะแสเป็นเรื่องสำคัญมากในกระบวนการการดูแลพยานหลักฐานครับครับและอย่างนี้เนี่ยในอย่างช่วงที่ผ่านมาเฉพาะปีนี้ก็ได้นะครับเปิดมาประมาณเกือบจะครึ่งปีแล้วเนี่ยมีประชาชนเข้ามาแจ้งเบาะแสเยอะมากน้อยขนาดไหนครับความจริงคนที่ชี้ช่องเบาะแสเข้ามามีเยอะมากครับวันนี้ปปช.เนี่ยได้รับเรื่องกล่าวหาประมาณเกือบหมื่นเรื่องโอ้นะครับผมครับเกือบหมื่นเรื่องเนี่ยปรากฏว่าก็มีการร้องขอเข้ามาครับให้เราคุ้มครองพยานแต่อาจจะมียังจำนวนน้อยอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรนะครับเขาชี้ช่องเบาะแสเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกระทำเขาก็เลยไม่น่าแต่ส่วนใหญ่คนที่ขอความคุ้มครองจะเป็นบุคคลที่มาให้ถ้อยคำต่อปปช.โดยตรงก็คือนอกจากชี้ช่องเบาะแสแล้วมาเป็นพยานให้ด้วยเพื่อสนับสนุนการกระทำว่าเนี่ยมีพยานหลักฐานนะชี้ช่องไปรู้เห็นเหตุการณ์นะอะไรพวกนี้นะครับบุคคลที่ใกล้ชิดส่วนใหญ่จะมาร้องขอความคุ้มครองครับเพราะผู้ถูกหาเองเนี่ยก็คงพอจะรู้เราแต่ไม่ใช่รู้จากปปช.แน่นอนนะครับแต่คงจะรู้ว่าคนเนี้ยอาจจะไปให้ใช้คำต่อปปช.นะคือระแวงสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วถ้าหากว่าเขาเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่อย่างไรครับอันดับแรกก็หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้ยื่นคำร้องเองครับถ้าสมมติเขาเสียชีวิตไปอาจจะด้วยเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องยุติอยู่แล้วนะครับผมแต่ในกระบวนการถ้าเกิดเขาถูกกระทำเนี่ยยังก็ต้องมีการดำเนินการสอบสวนในคดีอาญาต่อไปนะครับครับแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องพวกนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะพ้นเหตุการณ์นั้นไปแล้วคือเหตุการณ์นั้นหมดไปแล้วมีบางเรื่องที่เราไปร้องไปคุ้มครองพยานที่อยู่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ภาคอีสานนะครับทีแรกก็ถูกนายกอบต.เนี่ยข่มขู่เลยนะครับใช้กำลังพอดีเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับเราก็จับแยกแล้วก็ไปดูแลคุ้มครองที่อยู่อาศัยเขานะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเหตุการณ์สงบเขาก็ขอร้องขอมานะครับว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นแล้วเราก็ยุติเรื่องให้เขาครับหรือกรณีที่เกิดบุคคลที่มาชี้ช่องเนี่ยแต่ไม่มาเป็นพยานให้เราหรือมาให้ถ้อยคำให้เรานะครับอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะชี้ช่องเบาะแสจริงๆแหละนะครับอาจจะมีพฤติการอย่างอันนี้คณะกรรมการปปช.อาจจะพิจารณายุติไม่คุ้มครองเขานะครับหรือว่าผู้ร้องขอยุติเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่การคุ้มครองนั้นสิ้นสุดลงแต่คุณการคุ้มครองเนี่ยของเราต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์นั้นสงบด้วยข้อร้องขอยุตินะครับจนกระทั่งขึ้นสู่ศาลเลยครับถ้าสมมุติว่าเรื่องจบไปเรียบเรื่องที่เขาร้องเรียนเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วขึ้นสู่ศาลแล้วแต่ว่าตัวเขายังรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ไม่รู้ว่าหลังจากที่ผู้กระทำความผิดโดนลงโทษไปแล้วเนี่ยจะตามมาเล่นงานเขาทีหลังหรือเปล่าเนี่ยยังสามารถขอความคุ้มครองได้ครับผมไม่ได้เพราะการคุ้มครองนี่อยู่ที่เหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์ยังไม่ยุติหรือยังไม่สงบเนี่ยนะครับปปช.ต้องลงไปช่วยเหลือวันนี้ปปช.ดีอย่างที่รัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนเงินกองทุนเข้ามาปีนี้เราได้150ล้านเรากันไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองและดูแลนะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่เราลงไปสนับสนุนได้ครับอ๋อครับแล้วอย่างนี้นะครับถามจริงๆเลยนะ คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูอยู่แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่ามีบ้างไหมที่ได้รับความคุ้มครองแล้วแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้รับความปลอดภัยครับคือการคุ้มครองเนี่ยอาจจะต้องดูสถานการณ์บางครั้งมันเกิดเหตุอาจจะคล้ายๆว่าสุดวิสัยสุดวิสัยหรือนอกเหนือจากสิ่งที่เรากำหนดนะครับผมหรือจัดวางมาตรการไว้แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่มีครับผมเท่าที่ผ่านมาที่มีการร้องขอคุ้มครองพยานเนี่ยต้องเกือบจะหลายคดีมากแล้วนะครับผมยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ว่าเรื่องการจัดมาตรการคุ้มครองเนี่ยเราก็มีระบบแล้วก็มีการพัฒนาครับแล้วก็มีการรายงานผู้ชายคอยดูแลสอดส่องอยู่ตลอดเวลาครับครับสมมุตินะครับว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงมากแต่ในระหว่างที่คุ้มครองอยู่เนี่ยเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเรามีมาตรการในการเยียวยาเขาบ้างไหมครับคือนอกจากต
ามกฎหมายเกี่ยวเรื่องการคุ้มครองพยานในคดีอาญาครับซึ่งกฎหมายเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับสามารถที่จะร้องขอค่าใช้จ่ายหรือเงินทดแทนที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทำให้ต้องเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุเอ้ยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องทุพพลภาพหรือสูญเสียอะไรต่างเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายให้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวเรื่องค่าชดเชยเช่นกรณีที่อาจจะสูญเสียในทรัพย์สินอะไรของตนเองไปนะครับที่ถูกกระทำมาร้องขอชดเชยได้แต่ก็มีการกำหนดกรอบการให้ความชดเชยนอกจากได้รับการชดเชยจากทางกรมคุ้มครองสิทธิ์และตามกฎหมายเขาแล้วเนี่ยยังสามารถถ้าไม่พอนะครับอยากจะมาร้องขอปปช.เพื่อขอชดเชยหรือขอค่าทดแทนเพิ่มเติมได้จากเงินกองทุนของปปช.ก็มีตรงนี้เพิ่มให้ด้วยสองส่วนเลยสองส่วนเลยครับผมครับชัดเจนแจ่มแจ้งครับเดี๋ยวคำถามสุดท้ายเลยนะครับอยากจะให้ท่านเลขาช่วยฝากพี่น้องประชาชนนิดนึงครับว่าหลายท่านที่ดูอยู่แล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้มีความมั่นใจในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นตำรวจคนแรกให้กับบ้านเมืองเราครับครับครับผมคิดว่าในวันนี้นะครับประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้หน่วยงานนะครับมีความเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าจากดูลักษณะเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยประชาชนเริ่มนะครับมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนปปช.อย่างดีมากขึ้นในแต่ละปีนะครับแล้วก็เรื่องมาตรการการให้ความคุ้มครองเนี่ยนะครับผมเองในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายเนี่ยนะครับยืนยันนะครับผมว่าการดำเนินการภายใต้มาตรการคุ้มครองพยานของปปช.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะให้ความคุ้มครองและดูแลท่านได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านนะครับผมถ้ารู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องการกระทำเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับท่านอย่าละเลยวันนี้ท่านต้องมองว่าคดีทุจริตเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านต้องรุกขึ้นมานะครับมีความเข้มแข็งนะครับประเทศไทยเราถึงจะก้าวพ้นวิกฤตเกี่ยวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ครับขออนุญาตกราบเรียนไว้ตรงนี้ครับขอบพระคุณมากเลยครับได้รับฟังข้อมูลขนาดนี้แล้วก็มั่นใจได้แล้วนะครับสำหรับประชาชนตาดำๆอย่างเราๆนะครับพบเห็นความไม่ชอบมาพากลทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐเราแจ้งมาที่ปปช.ได้เลยด้วยช่องทางต่างๆและเราก็จะมีมาตรการคุ้มครองด้วยนะครับวันนี้ได้รับข้อมูลชัดเจนนะครับต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนิวัฒน์ครับผมวันนี้นะครับหมดเวลาของกระทบเปลือกคอร์รัปชันแล้วนะครับผมและท่านแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ